ันนี้จะมาชวนฝึกเทคนิคการขี่ข้ามสิ่งกีดขวางครับขี่แบบประหยัดแรงสำหรับสายคอสแคนทรีนะครับไว้ขี่เอาตัวรอดในเมืองนะครับทุกจุดบาทนะครับหรือว่าถ้าลงในแท็กเนี่ยเราจะขี่ข้ามอุปสรรคได้โดยที่ใช้แรงไม่เยอะแล้วก็ช่วยลดให้ลดรับแรงกระแทกน้อยๆนะครับวิธีการที่จะมาชวนฝึกในวันนี้ก็คือการข้ามสิ่งกีดขวางทีละล้อนะครับก่อนอื่นเราต้องการข้ามก็จะเป็นข้ามประมาณนี้ฮะเจออุปสรรคเอาหน้าขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปพาดแล้วก็ขี่ไปแล้วก็ดึงหลังตามนะครับหรือถ้าเจอฟุตบาทแล้วก็เอาหน้าขึ้นไปก่อนแล้วก็ล้อหลังตามโดยที่ไม่ได้โดดแบบปันนี่หอบนะครับเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ก็คือการยกล้อหน้านะครับก็ยกล้อหลังนะครับการยกล้อหน้าเนี่ยหลายคนก็จะผิดนะครับการยกจะมาดูท่าโพซิชันนะครับหลายคนก็จะผิดจะเป็นการยกขาตัวแบบนี้ครับคือยกขาตัวนี้การยกขาตัวนี้เราจะไม่มีแรงที่จะมาขับรถนะครับวิธีการยกที่ถูกอธิบายก็คือย่อนะครับแล้วก็ยืดตัวนะครับก็ดึงขึ้นมาพร้อมกับกดบันไดลงครับนะเดี๋ยวทำเรื่องการยกตอนหน้าให้ดูนะครับทีนี้การยกล้อหลังทุกล้อหลังเนี่ยเราจะใช้อย่างนี้สังเกตดูครับผมไม่ได้ใช้คลีนนะครับก็จะใช้บันไดใช้เท้าเนี่ยจิกบันไดก็คือการจิกลักษณะนี้ครับทั้งสองข้างแล้วก็ดึงทั้งตัวขึ้นไปเลยครับขึ้นให้อยู่แบบนี้ครับสังเกตดูครับผมจะใช้ขวานำถ้าใครซ้ายนำก็ใช้ขาซ้ายก็คือจะให้ดูนะครับก็คือจะจิกอย่างนี้ฮะแล้วก็สามารถใช้ขาได้ดึงขึ้นไปได้เลยครับนี่ฮะคือใช้ขาจิกบันไดแล้วก็ดึงขึ้นตัวขึ้นไปเลยครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการยกล้อหลังล้อให้ดูนะครับที่เดี๋ยวจะขี่ขึ้นฟุตบาทให้ดูทีละล้อนะครับว่าทำยังไงครับ